เอาครับ FC ครับอยู่กับช่องรัตนมิสานคือเก่าหรือ FC มื้อนี้แวะมาบ้านดงครับมาเบิ่งเรือหาปลาแข่งกันครับผมเป็นงานทาครับผมปลากระคาบครับเอาละครับผมจ้ำตามแล้วครับขั้นหลังครับไปแล้ว FC เอ้ยยุบปากนะครับ FC บ้านดงครับบ้านดงเยเฝ้าเต็งมันควบคุมเลยโอ้ยยังล่ะไปเพี้ยนอ่ะไปเพี้ยนเออบอกไฟลูกไปพูดเร็วโอ้ไฟหน่อยโอ้ยเป็นประสูสีร้องนี่เนาะขาดตัวเดฟซี่เอ้ยประตูหน้าเดฟซี่ประตูหน้าปากตะขาบครับเพชรใหม่ครับเพชรใหม่แพ้ลูกมันก็ขึ้นนะสัตว์มันก็มาขึ้นสูงเออตัววงหันขึ้นสูงเตรียมเพื่อไอ้ทิมเรือของท่านไว้เลยมันก็ตกเท่าตกล่าแล้วอ้าวตาพิษสีเพิ่งหาแข้งแล้ววงหันเอฟซีบริษัทไทยเพิ่นมาเพราะท่านครับวาสนาอยู่ใช่ล่ะโอ้ออกมันคือไปเองสันวะคุ้มสันเป็นมาไก่บังไฟน้อยบังไฟหน่อยขาดบรรยากาศเดฟซี่อยู่ปากตะขาบครับประตูหน้าคุณเฮ็ดไม่ฉลองงานฉลองทาครับบรรยากาศคนหลากหลายเรือวังหันกาเงินคือแดงฟังหนึ่งจุดอีกแล้วฟังแดงชนะพอคือบอลตะโพกนี่ทุกรูปแบบเอฟซีทั้งตะโพกทั้งไงบังไฟหน่อยเอฟซีกลับมาแล้วครับถามพี่นะว่าแข่งจะมือว่านเอฟซีขัดเขาหลอกลูกหลอกเชิงเสร็จนะเลือดฮะป่าแข่งเลือดฮะป่าเสร็จเราก็เลยบอกผู้ชายจับเลยเอาผู้เลือดมาให้แข่งกับลูกกับหลานกรรมการครับผู้ดูแลจุดปล่อยเลือดเอฟซีอยู่ปากประตูเอฟซีระยะ200เมตรครับถามพญานาเรียบร้อยแล้ว200เมตรครับจะสุดคนเอฟซีขอบคุณครับนี่บังไฟจูดอยู่ครับ2บังแต่ว่ามาประท่านเอฟซีบังหูคาวามีงานเลยมาประท่านกับน้องผู้ครับเก็บเฮ็ดเร็วมากให้ในยอดเพิ่นคน FC นะครับพร้อมจับทายลงเลยนะครับไว้จักหน่อยสิมีรถแห่ครับวงดนตรีใหญ่มากเพิ่นดาวเครื่องเดียนสิมาเล่นให้ความบันเทิงสนุกสนานเอ้าพ่อไปช่องผู้เล่นเบิ่งปลาบอลเห็นบ่ครับโอ้ยเอฟซีปลาบอลหลายครับฝากตะขาบด้วยพอบรรยากาศเล็กน้อยก็หลุดจากพ่อพักกรรมนี่ครับข้างล่างนี่น้ำบ่มีครับน้ำมูลแต่ว่าข้างขึ้นล่ำตะพุ่งตอนนี้น้ำขึ้นครับเพราะว่าน้ำฝายเขาปล่อยนะครับผม3บานนะครับปล่อยน้ำมากนะครับน้ำขึ้นหลายข้างขึ้นเดี๋ยวจะพาไงเบิ่งภาพบรรยากาศหน้าประตูน้ำเอฟซีน้ำหลายนะครับผมผลกสิมาเอฟซีแบตโทรศัพท์ป้าหมูกสิเบิร์ดครับพุ่งสเก็ตภาพบรรยากาศให้เอฟซีได้เบิ่งบ่อคักบันไดครับผมในส่วนของบุญงานไอ้ท่าครับปากตะขาบเอฟซีเดี๋ยวขันแบตโรเบิร์ตจะได้เบิ่งภาพบรรยากาศหน้าประตูเอฟซีหน้าประตูน้ำเพราะว่าเขาปิด
บานประตูน้ำเอฟซีทดน้ำเพราะว่าให้ข้างล่างน้ำน้อยนะครับสามารถที่จะแข่งแข่งเรือกันได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าวิดีโอมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าแบตเหลือน้อยมากๆเลยนะครับผมแบตเหลือ15%นะครับที่ผมจุดนะครับไอ้ที่ผมไอ้อาชีพอยู่เดี๋ยวลูกเขาเบิ่งบรรยากาศหน้าหากันเบื้องหน้าข้างหน้าไอ้ประตูครับ FC โคตรเรืองเลยครับกับข้างล่างนะครับผมเพราะว่าเพิ่นเขาปิดประตูน้ำทดไว้นะครับเพื่อที่จะให้สามารถได้ให้ข้างล่างแข่งเรือได้นะ FC นะนี่แหละครับน้ำปากตะขาบที่เป็นน้ำมาต่อจากฝายบ้านตำบลหัวฝายนะครับผมแล้วก็มาที่ลำตะโค้งนะครับแบตน้อยเต็มที่ลูกมันก็เลยอ่อนแนมยากมืดฝนสิมาครับอยู่กับน้องผู้ตอนนี้อยู่ที่ปากตะขาบประตูน้ำเชื่อมกับแม่น้ำมูลครับอยู่ที่บ้านดงใหญ่เผ่าครับ FC ระวังรถลูกภาพบรรยากาศจัดงานไอ้ท่าปากตะขาบนะครับผมเป็นประเพณีของทางบ้านเพิ่นเอาไปลูกแบตเบิดพอดีเลย